กได้ตกดีเปียกปอนกันไปเลยสิครับขวาก็แลบหน้ากล้วยอีกพ่อใหญ่กดทนเอาเด้อบ้านพ่อใหญ่ก็อยู่ด้านนี้ครับผมนี่โครงการของพ่อใหญ่นะครับสร้างบ้านหลบฝนกับหลานของเขาอย่างที่เห็นนะครับก็2ล็อกครับผม9คูณ9นะครับ2ล็อกด้วยกันกว้างนะครับก็อาศัยใต้ร่มไม้ครับผมหลังคามุงด้วยใบจากกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ก่อนเร็วๆนี้ครับผมหวังว่าจะเสร็จนะครับถ้าหลังพรรษาได้ยิ่งหลังออกพรรษาได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าออกปุ๊บก็หาเลิกหายามกันเลยนะครับผมเพื่อให้พ่ออยู่ได้มีเพื่อให้พ่อใหญ่ได้มีบ้านอยู่นะครับผมเขาก็จะนอนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ผมเคยพาไปเดินไปรับชมนะครับนี่ตกหนักครับผมวันนี้ฟ้าแลบด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับประจำวันพฤหัสนะครับศุกร์เสาร์นะครับผมพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะครับผมก็จะทำการไลฟ์สดนะครับแต่ก่อนก็ใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ทุกวันนี้5ชั่วโมงกันไปแล้วนะครับผมเพราะว่าขายลำบากกันจริงๆนะครับผมไม่เคยหมดนะครับผมแต่ก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้21 20นะครับประมาณนี้แล้วก็วันสุดท้ายนะครับก็หมดนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาปิดร้านให้กับพ่อใหญ่นะครับหมดแล้วนะครับครั้งแรกนะครับจำได้นะครับครั้งแรกเนิ่นนานแล้วนะครับที่ไม่เคยหมดสักทีนะครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมฝนตกมาก็ประมาณนี้นะครับผมฟ้าแลบฟ้าร้องกันไปเลยนะครับอันตรายนะครับก็ขอให้เทวดานะครับประจำตัวนะครับโอ้โหพ่อใหญ่ยังสตันนะครับเมื่อกี้ยังไงก็ขอให้เทวดารักษานะครับประจำนะครับรักษาให้พ่อใหญ่ปลอดภัยนะครับผมอีกไม่นานนะครับก็จะผมยิ่งเป็นคนที่กลัวฟ้าด้วยนะครับผมอันตรายมากครับผมสำหรับฟ้านะครับพูดแทบไม่ออกครับผมเจอฟ้าเข้าไปนะครับกลัวมากเลยนะครับผมหัวใจอยู่ตะตุ่มบอกได้คำเดียวนะครับผมยิ่งตกแรงนะครับอดทนเอาพ่อใหญ่อีกไม่นานครับผมอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ได้บ้านอยู่แล้วโครงการนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเกิดขึ้นได้เมื่อ4เดือนกว่าๆนะครับผม4เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับย้อนกลับไปรับชมคลิปกันได้นะครับย้อนหลังกันได้ฝนก็เริ่มสาดแล้วครับตอนนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับ
ทุกคะแนนก็อย่างที่เห็นนะครับผมเพื่อสร้างบ้านหลบฝนนะครับให้กับช้างแก่ช้างชราอายุ60กว่าปีนะครับผมไม่อยากจะสองตาเขานะครับผมรอดูครับว่าจะนานหรือไม่นานนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากนี้นะครับฝนก็เริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมเช็คสภาพอากาศนะครับผมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เข้าสู่หน้าฝนพอดีนะครับผมสร้างเข้าสู่ช่วงหน้าฝนพอดีก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมเปียกปอนตามสภาพภาพอาจจะมืดต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเพราะว่าอาศัยก็อย่างที่เห็นนะครับผมอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้นะครับอยู่ในป่าป่าก็ในหมู่บ้านผมนี่แหละครับดูแต่งาพ่อใหญ่ก็พอแล้วครับผมสวยงามงาใหญ่งาสวยสมชื่อครับผมอย่างที่บอกงาใหญ่พายแก้วงาใหญ่งาสวยนี่ตาเสียด้านขวามือนะครับขวามือหนึ่งข้างส่วนโครงเหล็กนั้นก็ อย่างที่เห็นแล้วครับผมตอนนี้ก็ครบฟ้าก็เปิดแฟลชให้ด้วยอีกมองเห็นกันชัดๆเลยครับเมื่อกี้ตกขนาดนี้นี่ก็นอนลำบากแล้วนะครับเพราะว่าตกแค่5นาทีนะครับหรือ10นาทีแบบนี้นะครับพื้นก็แฉะนะครับทำให้พ่อใหญ่เขานอนไม่ได้แล้วนะครับผมใส่ความสามารถพิเศษกันอีกแล้วนะครับบางทีถ้านอนไม่อิ่มนะครับตอนกลางวันนะครับเขาก็จะอาศัยยืนพิงต้นไม้หลับเอานั่นเองอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคลิปที่ผมอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบครับผมทุกวันนะครับเขาจะถอยไปอยู่ตรงนู้นนะครับแต่วันนี้ยังไม่ถอยไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่ร่วมนะครับเติมคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านละตะกร้า2ตะกร้านะครับก็มีความหมายนะครับผมเราก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณไปยังช่องคุณพี่ฝนด้วยนะครับที่ช่วยกันนะครับผมช่วยกันสร้างบ้านนะครับไลฟ์นะครับไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อให้พ่อใหญ่นะครับได้มีบ้านอยู่กันนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นช่องผมช่องเดียวก็คงต้องใช้เวลากันเนิ่นนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราร่วมมือกันนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่นะครับเพื่อจะให้ได้เสร็จเร็วๆนั่นเองนะครับผมเปรียบปอนกันไปครับผมสิ้นเดือนกันยานี้นะครับก็น่าจะหมดฝนแล้วล่ะครับผมน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับกันยาตุลาก็เริ่มบางแล้วนะครับผมฝนแลบน่ากลัวครับผมอาบน้ำอีกแล้วอาบน้ำกลางดึกเลยพ่อใหญ่แต่ช่วงล่างยังไม่เปียกนะครับจะเปียกได้ไงครับผมก็อยู่ใต้ท้องเนาะต้นไม้หลังคามุงใบจ่าก็เอาไม่อยู่ครับตอนนี้ว้าวแล้วรอดูครับว่าฝนจะนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบ
เดี๋ยวจะพามาดูร่องรอยนะครับว่าเขาได้นอนหรือไม่นะครับในแต่ละวันนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพฤหัสสุกเสาร์นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอาหารออนไลน์นะครับเพื่อสร้างบ้านหลบฝนให้กับพ่อใหญ่พายแก้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณไปยังทุกท่านมากๆนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปกันด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ